อมรินทร์ทีวีอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมกรังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสนโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะจังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสัจฉิกตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาพิตุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธรรมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาพิทุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธัมมยังรัตนตยัปปนามะคาทายโยเจวะสังเวขาปริกิตนาปาทัญจะพนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนาโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปหิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยาตาภิสังคตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตถวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมาอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญอันธรรมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสาเพสัตตาสาธาหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเคมัปปทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเว้นอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
เราก็ต้องมีเป้าหมายจะต้องพัฒนาจิตใจของเราเพื่อจะเอากิเลสตัณหาออกให้หมดถ้าเราเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางโลกทางธรรมชีวิตเนี่ยชาตินี้ไม่เสียชาติไม่สูญเปล่าคนก็ถามว่าเกิดมาทำไมจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรบางคนก็พูดกันตามต่อที่ได้ยินได้ฟังมาเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเพราะมีกรรมนำมาเกิดเราจึงได้อัตภาพอย่างนี้ชีวิตของเราเป็นไปทั้งหลายก็เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมตั้งหน้าตั้งตาชดใช้กรรมไอ้อันนี้มันถูกเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่เข้าใจคำว่ากรรมคืออะไรนะกรรมนี่มันมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลทั้งบุญทั้งบาปที่ได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะกำลังของบุญมีไม่น้อยนะจึงได้กลับมาเกิดเป็นคนแต่ความดีที่ทำไว้มีไม่น้อยหรอเนี่ยให้บอกที่ว่าเราเกิดมาเพื่อรับผลของกรรมนี่มันถูกส่วนหนึ่งผลดีที่เราทำไว้เราก็รับผลนะมันไม่ใช่รับแต่ผลชั่วหรอกผลดีที่ทำเราก็รับผลผลชั่วที่ทำเราก็รับผลเนี่ยแต่มันไม่ใช่มีแต่กรรมในอดีตชาติอย่างเดียวเนี่ยเกิดในชาตินี้เนี่ยนะเราก็ทำกรรมของเราอีกเยอะแยะกรรมที่ผ่านไปแล้วมันก็เป็นกรรมเก่าทั้งสิ้นเลยกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เป็นกรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมที่ให้ผลต่อชีวิตของเรามันมีทั้งกรรมในอดีตชาติที่มันมีกำลังมากส่งผลถึงชาติปัจจุบันและมีทั้งกรรมในชาตินี้ที่เราทำไว้นี่แหละมันร่วมกันส่งผลนี่แหละอดีตชาติเนี่ยที่นำเรามาเกิดเราเปลี่ยนชาติพันธุ์ชาติภูมิของเราไม่ได้หรอกแต่กรรมในชาติปัจจุบันเนี่ยเราเลือกที่จะสร้างปัจจุบันได้สร้างปัจจุบันดีๆเพื่อจะนำไปสู่อนาคตดีๆเพราะทุกคนก็ปรารถนาสิ่งดีๆในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็ตั้งความเห็นที่ถูกไว้เลยนะว่าชาตินี้แหละเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำร้ายทำลายตัวเองนี่แหละไม่ใช่เกิดมาเพื่อปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างเปล่าเปลืองแล้วจะพัฒนาตัวเองอย่างไรล่ะเมื่อเรายังจะต้องมีชีวิตอยู่ยังจะต้องเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยเราก็ต้องพัฒนาความรู้พัฒนาอาชีพของเราเพื่อจะได้ทำมาหากินไม่ต้องลำบากขัดสนนี่แหละไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจนะการเดินทางของชีวิตว่าจิตมันเดินทางต่อไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่มีกิเลสตัณหาเราเลี้ยงอยู่เราก็ต้องพัฒนาจิตของเราเนี่ยทำอย่างไรจะเอาตัณหาเนี่ยออกจากจิตให้มันหมดไปถ้าหมดตัณหาเมื่อใดการเดินทางของชีวิตในภพชาติต่อไปก็ยุติลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเป้าหมายจะต้องพัฒนาจิตใจของเราเพื่อจะเอากิเลสตัณหาออกให้หมดถ้ามันไม่หมดก็ให้มันเบาลงบางลงก็ต้องศึกษาธรรมะเพราะกิเลสตัณหาไม่มีอะไรปราบมันได้นะความรวยยิ่งเข้าทางกิเลสตัณหาความรู้ทางโลกก็ยิ่งเข้าทางกิเลสตัณหาตำแหน่งหน้าที่สูงส่งเพียงใดก็ยิ่งเข้าทางกิเลสตัณหาทำให้เป็นไงทำให้หลงตัวเองนะทำให้ยึดทำให้ติดเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจสาระความเป็นจริงของชีวิตก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสำเร็จในชีวิต
ที่รวยที่มีการศึกษาสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนี่แหละเป็นความสำเร็จของชีวิตแต่พฤติกรรมเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยศีลก็ไม่มีนะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีเนี่ยแล้วตายไปแล้วไปตกนรกเนี่ยมันคุ้มกันไหมตายแล้วเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่คุ้มกันเลยเราไม่ปฏิเสธหรอกในเรื่องฐานะยิ่งรวยก็ยิ่งดียิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งดีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงก็ต้องก็ยิ่งดีเพราะอันนี้มันเสริมสถานะความเป็นอยู่และเสริมสถานะที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาสั่งสมบารมีคุณธรรมความดีอันนี้เพราะนั้นไอ้บารมีหรือคุณธรรมความดีเนี่ยมันจะต้องพัฒนาที่จิตใจให้จิตต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปให้รู้คุณค่าของการทำทานการรักษาศีลการภาวนาโดยการพัฒนาอย่างนี้แหละพัฒนาจิตอย่างนี้แหละเราจึงจะสามารถพัฒนาชีวิตได้อย่างสมบูรณ์จิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทำสิ่งใดนะมันก็ทำได้ดีจิตที่มีความเห็นถูกไปทำสิ่งไหนมันก็ทำถูกทำนองคลองธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและต่อผู้อื่นมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ให้สมควรแก่หน้าที่อย่าให้บกพร่องไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วจะขี้เกียจไม่ใช่อย่างนั้นนะนะมีความรับผิดชอบอย่างไรก็รับผิดชอบให้ดีนะโดยมีเป้าหมายที่จะให้หน้าที่และความผิดชอบอันนั้นสำเร็จลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมประโยชน์ต่อหมู่คณะไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองนี่แหละถ้าเราเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางโลกทางธรรมแล้วชีวิตเนี่ยชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดไม่สูญเปล่าเพราะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เท่านั้นนะที่จะสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้ยิ่งกว่าเกิดในภพภูมิอันนี้ก็ต้องเข้าใจอันนี้ด้วยจะได้เดินให้ถูกทางนะคนที่จะเฉลียวฉลาดได้ต้องหมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้ต้องหมั่นคบหาท่านเรียกว่าสัตบุรุษคือผู้รู้ไปเรียนรู้จากผู้รู้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้นะจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาจึงจะเฉลียวฉลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ในสิ่งไหนเราก็มีความรู้ต่อสิ่งนั้นถ้าลงมือทำเราก็มีทักษะต่อสิ่งนั้นเราก็สามารถที่จะเฉลียวฉลาดต่อสิ่งนั้นด้วยถ้าขี้เกียจเกียจคร้านไม่เรียนรู้เนี่ยนะมันก็ไม่รู้เนี่ยโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้ให้เท่าทันกับความรู้ทางโลกเพราะเรายังต้องอยู่กับสังคมอยู่กับชาวโลกแต่เก่งรู้ทางโลกมากเพียงใดถ้าไม่รู้ทางธรรมเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตอย่างเปล่าเปลี่ยนนั่นแหละบางทีใช้ชีวิตเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นมีความทุกข์มีปัญหาแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าไอ้ตัวเองเนี่ยสร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าความรู้ทางโลกก็คือความรู้ทางธรรมคือเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายเรียนรู้เหตุปัจจัยต่างๆที่จะไม่ก่อให้เกิดผลทั้งกุศลและอกุศล
แล้วก็ยามหลีกเลี่ยงไม่ทำเหตุที่ทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อชีวิตของเราเรียนรู้ในการฝึกหัดพัฒนาอบรมจิตใจของเราให้มันมีความเข้มแข็งที่จะเอาชนะฝ่ายกิเลสได้และวิธีที่จะเรียนรู้พัฒนาจิตใจก็คือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตใจถ้าจิตพัฒนาดีแล้วอบรมดีแล้วไปทำอะไรดีหมดเลยนะเดรัจฉานบางตัวที่มนุษย์เอามาเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดีรับใช้สัตว์เดรัจฉานตัวนั้นทุกวันหาอาหารให้กินทุกวันมันเจ็บป่วยก็พาไปรักษาหน้าหนาวก็หาเครื่องกันหนาวป้องกันความหนาวหน้าร้อนบางทีก็เอาเข้าห้องแอร์นี่แหละไม่เดือดร้อนไม่อนาถรเลยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยมีเจ้าของรับใช้เสร็จเรียบร้อยเลยต่างกับมนุษย์ที่จะต้องทำมาหากินเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็เกิดไปเข้าใจว่าโอ้ยเกิดเป็นหมาดีกว่าเนาะหรือเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราเป็นคนยากลำบากชาติต่อไปถามว่าอยากจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นหรือที่มันได้อัตภาพของการอยู่ดีกินดีมีคนรับใช้ดูแลมันเพราะอดีตชาติมันทำทานไว้มากสมัยเป็นคนนั่นแหละทำทานไว้มากเพราะฉะนั้นผลของทานหรือผลของบุญอันนี้ตามมาอุปการะในชาตินี้ให้สัตว์ตัวนั้นได้อยู่ดีกินดีมีคนดูแลแต่มันขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเสียเวลาเพราะมันขาดโอกาสในการพัฒนาขาดโอกาสในการที่จะสั่งสมบารมีคือคุณความดีเพราะชีวิตมันจะต้องเดินทางต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันทำให้การเดินทางของชีวิตยาวนานขึ้นมันไม่เหมือนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ถึงจะลำบากยากเข็ญมีปัญหาอุปสรรคมากเพียงใดนั่นแหละเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งนะแล้วก็ให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเองสร้างขันติบารมีสร้างวิริยะบารมีก็เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับคนที่เขามีปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาสัตว์เดรัจฉานเลยไปอิจฉามันมากตายไปแล้วอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะเพราะไปยึดไปหลงน่ะหลงว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานดีอันนี้เป็นต้นนะเกิดเป็นคนนี่แหละมีโอกาสขอแต่เพียงว่าให้มีความเห็นถูกแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ถูกและขยันหมั่นเพียรในการที่พัฒนาตัวเองไม่ท้อถอยนะส่วนใหญ่ก็ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมาดูการเรียนรู้นี่ไม่ยากนะอ่านก็รู้ฟังก็รู้สังเกตดูก็รู้แต่สิ่งที่รู้แล้วมาทำเนี่ยมันยากเพราะจิตแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอยู่ในจิตฝ่ายดีก็เป็นฝ่ายกุศลผลบุญฝ่ายไม่ดีก็เป็นฝ่ายกิเลสตัณหามันต่อสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้ดีแต่ไม่ทำขี้เกียจทำเป็นเพราะกำลังของคุณธรรมความดีมันยังไม่มากพอที่ทำให้ตัวเองนี่แหละมีความเพียรมีความขยัน
ในการที่ทำกิจสิ่งนั้นและตัวฝ่ายกิเลสตัณหาเนี่ยมันคอยมาฉุดเอาไว้กำลังของฝ่ายบาปอกุศลมันคอยมาฉุดเอาไว้เพราะมันก็ทำหน้าที่ของมันเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองช่วงนั้นเนี่ยกำลังของฝ่ายกุศลพลบุญเนี่ยมันไม่มากพอที่จะเอาชนะกำลังฝ่ายกิเลสตัณหาก็เลยไม่ขวนขวายไม่หาญกล้าที่จะทำความดีทั้งที่รู้ว่าเป็นความดีอันนี้มีเยอะเลยนะนี่อีกอันหนึ่งอาจจะไม่มีความศรัทธาในความดีมากเท่าที่ควรและไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะพาตัวเองเนี่ยให้พัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีศรัทธามีความมุ่งมั่นไอ้ความเพียรก็จะมาเองนั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปลูกฝังศรัทธาซะก่อนให้มีความเชื่อมั่นมีความมุ่งมั่นนะแล้วความเพียรมันก็จะเสริมกล้าให้เข้ามาขยันนะไม่ใช่ขี้เกียจอย่างที่เป็นอยู่รู้ว่าดีแต่ก็ไม่ทำรู้ว่าชั่วแต่ก็ยังทำที่รู้ว่าชั่วแต่ก็ยังทำเพราะว่ากำลังของฝ่ายกิเลสตัณหาในขณะนั้นเนี่ยมันมีมากกว่ากำลังของฝ่ายคุณธรรมความดีในจิตเนี่ยว่ามันมีมากกว่าเนี่ยมันโดดเด่นกว่ามันก็ผลักดันให้ไปทำความชั่วมันเอาชนะความดีที่มีอยู่ในจิตความดีที่มันมีอยู่น้อยมันจึงไม่สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองนี่แหละให้ยับยั้งความชั่วได้แล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องเติมความดีเข้าไปมากๆความชั่วนี่อย่าไปเติมมันอีกถึงเติมความชั่วเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นข่มเรากดความดีที่มันมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นเบี้ยล่างของความชั่วอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงบอกว่าสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปทำเลยสิ่งไหนดีทำมากๆแล้วก็มันศึกษาธรรมะให้เข้าใจธรรมะมีเป้าหมายที่จะพาชีวิตตนนี้ให้พ้นจากทุกข์นะเพราะการและภาพเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้ยิ่งกว่าเกิดในภพภูมิมงคลอันนี้ก็ต้องเข้าใจอันนี้ด้วยจะได้เดินให้ถูกทางนะการทำสมาธิหรือสมถกรรมฐานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งให้จิตมีความสงบให้จิตจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าจิตเผลอไปก็ดึงจิตกลับมาแต่หลักการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้จิตเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามเป็นจริงนั้นก็คือสิ่งทั้งหลายนี่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเพราะฉะนั้นเราสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปเลยก็ได้ทีนี้ในการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือจะต้องวางจิตให้ถูกซะก่อนอย่างแรกนี่อย่าไปอยากให้จิตสงบอย่าไปบังคับให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะต้องคิดมันไม่อยู่นิ่งมันไวมันควบคุมได้ยากอย่างที่สองเนี่ยอย่าไปเอาของเก่าที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเป็นตัวยึดว่าทำอีกขอให้เหมือนของเก่าที่เราเคยได้รับความสงบขอให้เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยไอ้การอยากก็ดีการไปยึดอย่างนี้ก็ดีมัน
ทำด้วยกำลังของกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรามาดูกายนี้จิตนี้ตามความเป็นจริงให้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยทั้งชอบทั้งชังมาก่อนฝ่ายโมหะความหลงก็เข้ามาในจิตเพราะฉะนั้นจิตที่มีความเที่ยงธรรมไม่มีอคติและวางอุเบกขาจึงเป็นสำลิดที่ผลที่ไม่เอากิเลสใหม่เข้ามาไม่ปล่อยให้กิเลสเก่ากำเริบพุทธองค์ทรงสอนโดยการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานไว้ดังนี้ผู้ปฏิบัติก็ควรจะเริ่มจากสมถะกรรมฐานก็คืออานาปานสติหรือจะให้จิตจดจ่ออย่างอื่นก็ได้แต่ณที่นี้ลมหายใจมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราให้จิตรับรู้และจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ควรจะหลับตาหลับตาแล้วก็วางจิตของตนไว้ที่โลงจมูกให้รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกควรจะหายใจให้แรงสักหน่อยหนึ่งในระยะเริ่มต้นเพื่อจะได้รับรู้ลมหายใจที่เข้าที่ออกได้อย่างชัดเจนลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หรือเข้าสั้นเข้ายาวก็รู้ออกสั้นออกยาวก็รู้รู้ตามลมหายใจอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือมีสติรับรู้ลมหายใจหรือรับรู้กายนั่นเองเพราะลมหายใจเป็นฐานกายจิตเป็นผู้รับรู้ลมหายใจก็ต้องสังเกตดูการรับรู้ของจิตด้วยว่าจิตรับรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าจิตรับรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องจิตก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแต่ธรรมชาติของจิตนั้นยากที่จะอยู่นิ่งๆได้เพราะธรรมชาติของจิตต้องรับรู้อารมณ์เสวยอารมณ์แส่ออกไปหาอารมณ์ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวจิตก็เผลอไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างนอกตัวสติก็ต้องรู้ว่าจิตเผลอไปแล้วนะเผลอก็ไม่ต้องไปขุ่นเคืองจิตไม่ต้องไปหงุดหงิดกับการเผลอเพราะธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นเองถ้าเห็นว่าจิตก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตายากที่จะบังคับได้อย่างแท้หมายเป็นทุกขังไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้นานเพราะฉะนั้นเผลอก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวก็เอากลับมาใหม่รู้ตัวก็เอากลับมาใหม่กลับมารับรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องไปจะรับรู้ลมหายใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นานหรือได้สั้นก็เป็นเรื่องของรูปนี้ของนามนี้หรือของกายนี้ของจิตนี้แต่บังคับเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ทำความเพียรหรือก็เอากลับมาหรือก็เอากลับมาหน้าที่ของเรามีเท่านี้แม้จิตเกิดความสงบตั้งมั่นมีความอิ่มเอิบเบิกบานก็ไม่หลงก็ไม่ยึดก็ไม่ติดแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วจิตก็เผลอไปอีกเราก็จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของกายของจิตว่าล้วนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็คือให้จิตได้รับรู้ความเป็นจริงคือจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเสียใหม่ว่าแทนที่จะเอาให้ได้อย่างใจอยากให้ได้อย่างใจอยากให้สงบนี่เป็นนิสัยหรือพฤติกรรมดั้งเดิมของจิตขันจิตเกิดความสงบก็หลงยินดีจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็หลงยินร้ายนี่เป็นพฤติกรรมนิสัยเดิมๆของจิตถ้าหากเราปฏิบัติอย่างรู้วิธีแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของจิตแทนที่จะหลงยินดียินร้ายก็เข้าใจความเป็นจริงและจิตเข้าใจรับรู้ความจริงว่าความเป็นจริงของลมหายใจก็ดีของกายนี้ก็ดีของจิตนี้ก็ดีมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาวางใจของเราให้เที่ยงธรรมไม่มีอคติ
ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายต่อทุกสภาวะที่เกิดขึ้นนี่แหละจะทำให้เราสามารถนำความเป็นจริงอันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยไม่ทุกข์ไม่ท้อนี่คือหลักการของการทำภาวนาจะออกจากสมาธิเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาในที่นี้ก็ได้แต่งบทแผ่เมตตาให้กับตนเองไว้ถ้าหากว่าผู้ฟังชอบอันนี้จะเอาบทนี้ไปแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็ได้นะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่ามีทุกข์อย่ามีภัยแม้มีปัญหาใดให้แก้ได้ทุกปัญหาให้มีความเห็นถูกปลูกฝังเกิดสติปัญญาเป็นเครื่องชี้นำพาเพื่อให้ตนพ้นทุกภัยทำจิตก่อเกิดผลท่านและตนทุกครั้งไปทางโลกก็สดใสในทางธรรมนำมงคลทานศีลภาวนาคือมรรคาแห่งกุศลเพียรหมั่นบันดาลดลให้พ้นทุกข์วิมุตติเถินต่อไปแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในการแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นต้องส่งพลังจิตส่งกระแสจิตของเราออกนอกตัวเราในพลังจิตของเราที่มีความรักความเมตตาแผ่ไปทั่วทุกชั้นบรรยากาศจากโลกเราได้รับกระแสอันนี้ก็ขอให้ได้รับความสุขจากอานิสงส์ของการแผ่เมตตาอันนี้ด้วยก็จะใช้บทธรรมดาพื้นๆทั่วไปนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์โทษภัยทั้งสิ้นด้วยขอขอบพระคุณเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์Amarin TV Amarin TV